สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อครับลาเรนเจอร์นะครับก็ก่อนอื่นก็ไปดูคิวนะกำลังเอ็กไซติ้งมากนะตอนนี้นะครับคิวผมนะครับเพราะว่าคนมาสมัครเยอะมากนะคิวเลทนะต้องไปคิวเลทนะเพราะว่าไม่งั้นนะครับผมจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเฮ้ยมีคนตีโอ้โหผมใส่ไม่ได้แล้วครับตอนนี้คนตีเยอะมากนะก็คือคิวผมมาแป๊บเดียวนะตั้งแต่ผมลงคลิปก่อนไปที่ผมทำคิวนะครับก็ประมาณ5ชั่วโมงก่อนนะครับตอนนี้นะมีคนเข้าคิวเยอะมากแบบโอ้โหล้นหลามมากผมเลือกไม่ถูกเลยนะว่าจะเบสไลน์หรือว่าอยู่พื้นฐานที่ต้องอย่างน้อยเท่าไหร่นะผมจะรับนะครับคิดไม่ออกเลยนะถ้าใครเข้ามาก่อนแปลว่าโชคดีนะตอนนี้เหลือแค่3ที่ทำไมผมยังไม่ได้เปอร์เซ็นต์เลยวะคีย์ค่าแล้ว1ตัวนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับไปดูกันก่อนครับเราผมก็ยังคิดอยู่นะว่าจะให้ใครไปรองหัวหน้าอะไรพวกนี้นะครับมาดูผลนะวันนี้ชนะเรียบร้อยยังอ๋ออันนี้คือตั้งนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปกิวเลตตรงนี้ให้ชนะนะ3ชั่วโมงนะใกล้หน้าใกล้ชนะแล้วครับใกล้ตายแล้วครับดูทุกคนตีกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับกำลังตีTwisted Faceนะครับไกลแล้วครับไกลแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะว่ามีคนมาสมัครเยอะหรือเปล่านะสำหรับกิวเยอะมากนะครับก็คืออย่างน้อยผมต้องเอามาสเตอร์นะแล้วผมก็จะดูนะครับว่ามาสเตอร์แล้วผมก็จะดูนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผมจะให้คะแนนมากกับพวกที่มีซูเปอร์มาสเตอร์แล้วก็ดาวไว้เยอะนะแล้วก็ซูเปอร์มาสเตอร์นะซูเปอร์มาสเตอร์สำคัญมากนะ6-7ดาวก็ยังดีนะครับก็ตอนนี้มีคนสมัคร95แล้วนะครับก็เยอะมากนะครับไปหาซูเปอร์มาสเตอร์ก่อนนะครับจออื่นตัวนี้ผมเอาแน่นอนนะครับเพราะว่ามีแต่ตัว8ดาวนะครับแล้วก็ยังมีตัวนี้ซูเปอร์มาสเตอร์อีกนะครับตัวนี้อนุมัติแน่นอนนะครับก็ไปดูนะครับใครเร็วเยอะกว่าเอาคนนั้นก่อนนะครับตอนนี้นะแต่ก่อนผมว่าจะเอาแค่มาสเตอร์นะตอนนี้ซูเปอร์มาสเตอร์มาเพียบแล้วนะครับเริ่มมาแล้วสมัครเยอะมากนะ94-95คนนะโอเคก็ดูตามนี้เลยนะครับดูก่อนครับเยอะมากนะผมไม่รู้จะกดปฏิเสธนะปฏิเสธแล้วมาใหม่นะครับประมาณว่าอยากให้ดูอีกครั้งนะครับผมก็โอเคนะครับก็ดูอีกครั้งบางคนนะครับดูคนผมก็เลือกคนเลือกเยอะก่อนครับนี่มีตัวนี้คนนี้ก็รับนะครับคนนี้ก็รับเฮ้ยรับไปคนนี้ยังนะแต่ลูคัสเขาบอกว่าลูคัส5ดาวซูเปอร์มาสเตอร์ก็เก่งนะครับเก่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมกำลังเก็บอยู่นะครับคนนี้ล่ะเดินโอ้ยเป็นคนมีตัวดีๆนะเลือกไม่ถูกเลยนะครับตอนนี้ผมเหลือแค่สล็อตสุดท้ายนะครับสำหรับตรงนี้นะครับสล็อตสุดท้ายนะครับเฮ้ยอะไม่เพิ่งนะไม่คิดอะไรมากนะครับเราดูเป็นเรื่อยก่อนนะก็หลังจากที่กิลผมเริ่มเต็มนะผมก็จะเริ่มปล่อยฟรีนะผมก็จะไม่ต้องรับอนุมัติเราเข้าได้นะอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่รู้ว่าเก่งขนาดไหนนะตัวนี้ตัวถ้า8ดาวน่าจะใช้ได้ครับยิ่งใครมี8ดาวซูเปอร์มาสเตอร์นับสบายเลยนะครับอย่างน้อยต้องเก่งเท่าผมนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็เกือบเท่าแวนดีนะเกือบเท่าแวนดีสตังค์โอเคพอแล้วนะครับเยอะแล้วนะครับตอนนี้นะคนที่มาสมัครใหม่มันจะอยู่ข้างบนสุดก่อนนะครับนานชนะแล้วได้เท่าไหร่8คะแนนโอ้ใช่ได้ไปดูซิว่าเราจะได้ของอะไรหรือเปล่านะผลเคลียร์สำเร็จนะข้อมูลรับของรางวัลนะรางวัลคิวโอ้ได้8หินอันเชิญโซนาอันหนึ่งนะครับโซนาอันหนึ่งนะครับรางวัลชัยชนะรองพิเศษนะโอเคครับคิวผมในสุดผมก็คิดว่าคิวผมจะเต็มแล้วนะครับเหลืออีกคนหนึ่งนะครับก็ดูนะครับก็ตอนนี้ผมก็ดูนะครับว่าเพื่อนๆนะครับ90-60ทั้งนั้นซูเปอร์มาสเตอร์นะประมาณมาสเตอร์นะครับจนมาถึงแล้ว20กว่านะครับพวกนี้เขามีความแบบตัวดีนะครับตัวดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะเก่งขึ้นผมก็เลยเอาให้นะครับให้มาอยู่นะครับ
ก็ได้8แล้วนะครับขอบคุณนะครับ thank you นะครับแต่ว่าเซ็งอย่างหนึ่งนะคืออุตส่าห์แชทกลุ่มนะแต่แชทได้แค่3คิดนะ thank you everybody นะครับ everybody นะครับ every บอททุกนะครับ body บอทลำตัวนะครับหรือว่าร่างกายนะครับประมาณนี้ครับก็ทุกร่างกายขอบคุณทุกร่างกายนะครับก็ที่ก็ขอบคุณทุกคนนั่นเองนะครับนี่นะครับเราไปต่อนะครับสำหรับด่านต่อไปนะครับก็น่าจะผ่านไม่ยากช่วงนี้ผมก็แก็บเร็วอยู่นะครับก็เริ่มใช้ตัวนี้แล้วนะครับซาลี่ราชินีนะครับก็มีพลังฟื้นฟู 100% แต่ว่าตีไม่แรงเท่าไหร่ตีแค่พันเดียวเองครับตัวนี้เร็ว60กว่าตี1,000ครับอยากรอให้มันเป็นซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเก็บอีกนานนะผมเก็บตัวนี้ผมหายากมากเลยนะครับผมตีแต่ดาบ300เนี่ยนะครับยังไม่ได้เลยนะครับแบบตีมา20 30รอบนะยังไม่ได้เลยนะแต่ก็ช่างนะครับไปต่อนะครับเราถ้าจะดูนะครับท่านะครับของแซลลี่ขุนนางแล้วจะเป็นท่าที่ยอดมากนะเพราะว่ามันเพิ่มพลังโจมตี 2.5 เท่าเราเพิ่มพลัง5เท่านะแล้วมันสุดยอดมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวนี้เพิ่มพลังโจมตี 1.5 เท่าเพิ่มพลังชีวิต5เท่านะก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่ก็เอาเถอะครับผมกำลังเก็บตัวนี้2ตัวนะครับกับลูคัสด้วยนะครับลูคัสผมก็เก็บครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีท่าฟื้นฟูนะเป็นคล้ายๆแบบดีเจนน้ำ6วินะครับผมก็เลยอยากลองดูมันจะเก่งหรือเปล่านะผมเลยเก็บตัวนี้นะแต่ว่าตอนนี้เก็บไปด่านต่อไปก่อนนะครับเราด่านต่อไปเนี่ยผมยังคิดอยู่เลยครับว่าจะเอาไงดีนะครับเพราะว่าต้องหาพวกสตงแล้วก็ตัวนี้ครับก็สำคัญนะผมก็จะเอาไว้นะครับไว้ช่วยพวกตัวชนนะเพราะว่าเพิ่มพลังเป็น2เท่าของตัวชนครับแมวตัวนี้ผมจะเอาตัวปลาไปแทนนะครับตัวปลามันก็ยิงแรงนะแล้วก็ตกปลานะครับปลาผมปลาผมอยู่ไหนวะ5ดาวเนี่ยตกปลาไม่ใช่4ดาวเว้ยตกปลาซูเปอร์มาสเตอร์ผมนะยิ่งผมว่าตัวนี้ก็ดีนะพอได้นะครับราคาตั้ง 40,000 แล้วก็ช็อตสตันด้วยนะครับแต่มันเดินช้าเอ้ยมันเดินเร็วหรือเปล่าแต่ก่อนเดินช้ามากนะครับช้าจนอืดครับเอาไปไหมเอาไปช่วยสตาร์ทนิดนึงครับไม่เอาดีกว่ามันชนไปแล้วเพราะว่าโดนไม่กี่ครั้งก็ตายไปเดิมเอาตัวนี้แบ่งสับแต่งพิทักษ์ครับประมาณนี้นะครับไปลุยกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาเลยครับเราสเตจหลักครับน่าผ่านได้นะครับ2ด่านครับแป๊บเดียวนะครับอ้าวโอเคนะครับก็ไป3ด่าน320กับ21นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมลืมกดป่อง EXP นะครับไปกดป่อง EXP ได้ป่ะว่าตอนนี้เลเวลของลายเรนเจอร์ขึ้นยากมากครับโคตรยากนะครับแบบยากแบบยากมากนะครับผมเซ็งมากเลยนะครับตั้งแต่มันผมไม่นึกเลยว่ามันจะขึ้นยากขนาดนี้นะครับเลเวลนะผมเล่นมา 2-3 วันเล่นแบบเต็มที่มากๆนะครับยังเร็วขึ้นแค่เร็วเดียวเองนะครับเล่นตั้งนานนะครับเล่นแบบเต็มที่มากๆเล่นเยอะกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตีแรงมากครับเราต้องใช้2ตัวนี้ไปก่อนตัวฮีลครับแล้วก็ตัวรูปปั้นเนี่ยมันถึกมากครับโคตรถึกนะเอ๊ะอันนี้ครับเต็มแล้วเราขั้น8แล้วเราก็เริ่มเอาตัวยิงเราออกมาครับWizard!
ี้ยเป็นตัวที่เก็บเป็นเวลาเก็บเสริมกำลังของเราครับเราก็ตายนะคุณมันไม่ยากมากเลยมันจะถึงก็ถึงในหัวมากจริงผมว่าโคแทงผมไม่พอนะถ้าผมใช้พายุทีเดียวนี่ตายหมดเลยตอนนี้เวลาแล้วแหละกองหลังเริ่มเก่งแล้วครับหลังละหลังจากเราสะสมกำลังนะครับตอนนี้เราก็มาตีฐานนะครับมันก็ไม่เหลือตัวยิงเราละปั้นไม่มีแล้วนะเฮ้ยตัวภาพมันปั้นภาพไม่เหลือละก็สู้เราไม่ได้แล้วครับถ้าผมมีมังกรเลออนนะมังกรขาวเลออนนะก็จะสบายเลยนะเพราะมันตีข้างหลังได้แต่นี้ไม่มีนะก็เลยควรไปผมก็คิดอยู่ว่าผมจะเอาหรือแบบเลออนก็ตีข้างหลังได้มันดีมากนะมันลอยหลังเลยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยสบายสบายวันนี้เมื่อกี้ผมก็ไปซื้อของมานะก็ที่สิงคโปร์เขาก็จะมีผมมาขับของมาขายนะครับอันนี้ก็ผมก็ไปซื้ออะไรวะของเตนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยนะเป็นฮอทดอกนะครับพี่ไทยดำนะครับที่จริงมันเป็นจากบริษัทเบทาโกไทยแลนด์นะครับเป็นโปรดักต์ของไทยแลนด์ผมก็สนับสนุนอย่างแรงนะครับประมาณนั้นแหละครับที่จริงก็เป็นของ CP ก็มีนะครับแต่ผมชอบอันนี้มากกว่านะเพราะมันแบล็คเปปเปอร์นะพี่ไทยดำนะครับคาราคาราผมเต็มแล้วขายทิ้งนะครับเอ๊ะ3 2 1ไปกันต่อนะครับน่าจะไม่ยากมากนะสาวหนึ่งก็เหมือนเดิมมาแล้วนะบางลูกผ้ามันยิงแรงมากกลัวปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยก็ตีแรงใช้ได้เหมือนกันครับแต่กว่าจะเรียบมันเอาเลยแล้วกันครับมันคลามมากครับจริงผมว่าเกมนี้มันบาลานซ์ขึ้นครับเพราะว่าแต่ก่อนนะก็คือเราต้องเน้นความเร็วอย่างเดียวแม่ก็ต้องเน้นยิงไกลอย่างเดียวทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยมันไม่มีความไม่มีวิธีอื่นเลยนะหลังจากที่มันเป็นซีซั่น3ว่ามันบาลานซ์ขึ้นแต่มันเล่นยากขึ้นนะเล่นยากเยอะเยอะมากโอเคครับเตรียมแล้ว2ดาบครับก็พอแล้วนะสำหรับคลิปนี้นะหลังจากนี้ผมก็จะไปอธิบายนะครับว่าสแต็กแต่ละอันนะมันหมายความอย่างไรนะครับผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนภาษาอังกฤษซะก่อนนะมันถึงจะค่อยอ่านง่ายนะก็ไปเทียบกันเอานะอันนี้คือตามความรู้ที่ผมรู้นะไม่ได้อาจจะมั่วมั่งนะโอเคครับอย่างเช่นนะตัวนี้พลัง 90,000 แล้วเพราะว่าผมใส่เกราะให้มันนะใส่โล่ให้มันนะพลัง 90,000 ตัวเยอะมากครับอยากไปอัปเกรดซะก่อนอัปได้มั้ยวะแกรนด์โลโอเคใช้13,000ครับก็ไปดูนะว่ามันจะเก่งเทพขึ้นแค่ไหนครับก็ใช้แต่พวก1ดาว2ดาวนะครับไปอัพนะครับนี่กลางแสนแล้วนะตอนนี้สุดยอดมากครับโลนี่สุดยอดมากครับบอกจริงๆแล้วสุดยอดมากครับกลางแสนยังแสนโลของนี่สำคัญมากนะครับสำคัญมากนะครับแบบพูดสำคัญมากนะครับจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะผมคิดว่ากาชาต่อไปผมจะเปิดแต่พวกไอ้นี่ก่อนนะพวกของก่อนนะครับสำหรับตัวผมค่อยเปิดคราวหน้านะประมาณนั้นแหละครับโอเคนะไปดูสแต็กกันนะครับตอนนี้นะครับอัน
นี้คือสแต็กเบสิกของมันนะคือตี900พลัง 100,000 นะครับเกาะ 14,900 นะครับความเร็วในการโจมตีช้านะครับความเคลื่อนที่ก็คือความเร็วในการเดินนะครับปกตินะครับก็คือขั้นกลางอันนี้ก็เป็นพายุนะครับเหมือนเดิมนะครับสรุปมันมีอยู่3สายนะครับสายพลังนะครับสายพลังสายว่องไวแล้วก็สายไหวพริบนะครับปกติสายพลังเนี่ยจะพลังเยอะนะครับก็คือ HP เยอะนั่นเองครับแล้วก็เกาะมันก็จะตามกับพลังนะครับส่วนสายว่องไวเนี่ยพลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เกาะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรพิเศษครับเดี๋ยวผมบอกทีละอันนะครับโอเคครับสำหรับตัวนี้แซนเด็กแวนของผมนะก็เป็นตัวแทงที่ดีสุดของผมนะครับตอนนี้นะที่ผมคิดได้เพราะว่านะครับ1คือมันเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์ใช่มั้ยพอเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์ดียังไงนะครับมันจะรีเร็วครับรีเร็วพลังเยอะสแต็กเยอะนะครับนั่นแหละคือความดีของซุปเปอร์มาสเตอร์นะครับโอเคนะไปดูรายละเอียดกันนะครับพลังโจมตีต่อวิเนี่ยแหละครับคือ979นะครับแต่ว่าตีครั้งนึงปุ๊บนึงเนี่ยคือตี500 5,400 นะครับเพราะมันตีช้าป่ะมันตีช้าที่มันตีปุ๊บนึงเนี่ย 5,400 แล้วมันก็รอ5วิประมาณ5วิเนี่ยแหละ6วิเว้ย5 6 9 6 54น่าจะเป็น5 6วินะครับแล้วมันจะตีทีนึงครับประมาณนั้นแหละครับก็คือยิ่งตีช้ายิ่งตีแรงนะครับผมจะเน้นที่ตีช้าแล้วก็วิ่งไวนะครับมันจะดีที่สุดครับโอเคนะต่อไปคือพลังชีวิตพลังป้องกันพลังป้องกันผมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะครับน่าจะเป็นเกราะอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเกราะใช่ไหมมันจะมีแบ่งเกราะนะครับเกราะป้องกันกายกับเกราะป้องกันเวทครับแปลว่าอะไรถ้าสมมติศัตรูใช้เวทมาใส่เราใช่ไหมเวทก็คือท่าสกิลของมันนั่นแหละครับมันจะลดตรงนี้ก่อน10,000มี10,000ก็ตุ๊บ10,000ป้องกัน10,000นะครับใช่หรือเปล่าวะหรือว่ามันต่อครั้งวะเดี๋ยวต้องไปทดสอบนะครับก็คือสมมตินะนี้ผมเดาเอานะครับสมมตินะครับตัวนี้ตี 5,000 ใช่ไหมถ้ามันมาเจอกันเองใช่ไหมผมพลังเกาะเท่าไหร่ 2,000 เกาะประมาณ 5,000 เกาะประมาณ 4,700 นะครับก็แปลว่าผมตีลบทีละโดนตีลบทีละ600หรือเปล่าหรือว่ามันมีเกาะ 5,000 เกาะ 4,700 แบบนี้นะโดนตีปุ๊บหมดปุ๊บหมดแล้วก็หมดไปเลยนะครับผมก็ต้องลองดูนะว่ามันเป็นยังไงครับเกาะเวท 10,000 ครับผมว่ามันน่าจะเป็นต่อครั้งว่ะเห็นครับความเร็วในการโจมตี60นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า60อะไรนะครับว่าตรงนี้มันตีทุกๆ 5-6 วินะครับก็น่าจะเป็น6วิแหละนะน่าจะเป็น6วิ60หรือ6วิหรือเปล่าความเร็วการเคลื่อนที่ก็คือปกตินะ60ครับ64อาจจะน่าจะเป็น0ถึง100นะครับมันก็เลยเป็น60นะครับก็คือกลางๆนั่นเองนะก็เลยปกตินะครับโอเคครับระยะโจมตี131ครับก็คือตีไกลแค่ไหนนะอันนี้ระยะนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าระยะ1ก็มันตัวนึง2ตัวนี่แหละครับระยะ100ก็มันตัว2ตัวนี่แหละระยะสแปรชก็คือตีแล้วสเปรชไปไกลหรือเปล่าครับอันนี้ก็เป็นระยะเหมือนกันครับตีแล้วสเปรชมันก็สเปรชครับสำหรับตัวความแรงคริติคอลนะครับก็ 200% ทุกตัวนะก็คือตีแรง2เท่านะครับนั่นเองนะครับก็แต่ว่าถ้าเป็นสายพลังนะมันจะไม่ตีคริติคอลนะครับแต่ว่ามีอัตราการใช้สกิลก็เหมือนปกตินะแล้วก็อัตราการต้านสกิลนะครับต้านสกิลผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันครับว่ามันหมายความว่ายังไงแต่มันต้านได้แล้วกันนะครับสมมติสกิลนี้ดาเมจ 10,000 ก็อาจจะต้าน 37% ก็ตุ่มไม่ลด 3,700 ครับแต่ว่าก็ประมาณ 6,300 นะ 6,300 ครับประมาณนี้ครับก็โดน 6,300 แทนที่จะโดน 10,000 นะครับเพราะมันต้าน 37% ครับไปดูสายว่องไวสายว่องไวตัวนี้นะครับเป็นตัวอีกตัวนึงนะที่ผมว่ามันเป็นตัวดีมากเพราะว่านะครับมันตี 2,400 นะครับโคตรแรงเลยมันตียังไงนะครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกนะความว่องไวนะถึงมันจะเร็วเยอะนะครับแต่พลังไม่เยอะนะแค่12,000เองนะครับแล้วเกาะก็มันก็ตามพลังอ่ะเกาะปกติครับตีดอกละ 5,000 นะครับยิงจิ้วจิ้วจิ้วดอกละ 5,000 นะครับแล้วแต่ว่ายิงเร็วนะเพราะว่ามันต่อวิมัน 2,300 นะเนี่ยนะครับความเร็วในการโจมตี154นะครับความเร็วในการที่73นะครับก็แปลว่ามันไม่เต็ม100นึงละเพราะอย่างงี้154ยิงเร็วครับจิ้ว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 ไม่รู้เร็วน่าทุกๆ2วินะครับยิงครั้งหนึ่งนะครับพลังโจมตีนี้เหมือนเดิมครับแต่ความพิเศษของสายว่องไวนะก็คือมันจะมีอัตราคริติคอลนะครับอัตราคริติคอลนะครับก็คือเนี่ย 23% จะยิงคริติคอลนะครับก็คือคริติคอลแล้วแรงขนาดไหนแรง2เท่านะครับจากยิง 5,000 ใช่ไหมดอกเนี้ยก็กลายเป็นยิงทีละหมื่นตุ๊บทีละหมื่นนะศัตรูแบบเด้งปุ๊บตายนะครับประมาณนี้อัตรากระโดดหลีกนะครับอันนี้ก็คือมันสามารถหลบได้นะศัตรูตีบักมันจะมีขึ้นว่าพลาดหรือไม่ขึ้นคริติคอนนั่นแหละนะครับอันนี้คือสายว่องไวนะครับสุดท้ายก็ใช้สกิลเหมือนเดิมนะครับ
โอเคนะอัตราหลบหลีกมันจะมีอัตราหลบหลีก2อันนะครับน่าจะเป็นอัตราหลบหลีกอันแรกนะคืออัตราหลบหลีกธรรมดานะพลังกายภาพนะครับหรือว่าไม่กายภาพกับเวทนะครับอันแรกก็น่าจะเป็นกายภาพที่2น่าจะเป็นเวทนะครับหลบหลีกกายภาพกับหลบหลีกเวทนะครับมันจะเปอร์เซ็นต์ไม่เท่ากันนะครับโอเคนะไปดูตัวนี้ผมอะไรต่อไปนะครับก็คือสายไวพริบนะครับสายไวพริบนี่พลังจะไม่เยอะนะครับแล้วมันเป็นสายไวพริบนะครับก็คือมันจะมีปกติมันจะมีสกิลที่ดีนะครับนั่นแหละนะครับคือสายไวพริบนะครับตัวนี้ตีทีละดอกละ 4,000 นะครับแรงเว้ยแต่ตัวนี้สเปรชด้วยนะครับปกติสายสไวพริบจะสเปรชได้นะครับสเปรชซะส่วนใหญ่นะครับไปดูนะครับตัวนี้อินเดียนของผมก็ไวพริบเหมือนกันครับสเปรชหรือเปล่านะครับโอ้ยิงดอกละ 6,000 เว้ยสเปรชไหมเนี่ยก็สเปรชเหมือนกันนะครับ110ครับไปดูตัวนี้ของผมไวพริบเหมือนกันนะครับสเปรชหรือเปล่านะครับสเปรชเหมือนกันนะครับ149นะครับแล้วจะมีระยะสเปรชครับตัวนี้ก็สายไวพริบเหมือนกันฮาร์เทอร์ของผมครับไปดูกันโอ้ดอกละ 7,000 เลยเว้ยตีสเปรชตีสเปรชทุกตัวเกือบทุกตัวเลยนะครับสำหรับไวพริบนะครับแล้วมันจะมีอัตราใช้สกิลนะระยะสเปรชครับก็คือสเปรชไกลเท่าไหร่นะครับจากข้างหลังแม็กราชินีของผมนะครับก็น่าจะสเปรชเหมือนกันครับโอ้ 6,000 เว้ยไม่เบาเว้ยก็สเปรชเหมือนกันนะสเปรชทุกตัวนะครับสำหรับตัวสายไวพริบนะผมดูได้ดูแล้วนะครับสเปรชทุกตัวนะครับอีกตัวนึงของผมเบลล่าเจ้าแฟชั่นพลังก็เยอะนะครับถึกด้วยนะครับพลังป้องกันไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าพลังเยอะนะครับ โอเคนะมาดูคุณหน้าของผมสายไวพริบนะครับก็น่าจะสเปรชเหมือนกันนะครับคุณหน้าผมไม่น่าเลยนะใส่ของนี้ไปถ้าถอดเสีย1รูปี้เซ็งมากครับโอ้สายไวพริบจะสเปรชทุกตัวนะครับดูแล้วนะครับยังมีสายไวพริบตัวไหนที่ผมดูแล้วยังไม่สเปรชเลยครับก็สเปรชทุกตัวนะสายไวพริบครับตัวพวกนี้ตี 5,000 เลยเว้ยตัวนี้ตี 7,000 เว้ยโอเคนะครับก็แปลว่ามันเป็นประมาณนี้แหละครับไปดูตัวอื่นกันนะว่ามันมีอะไรอีกนะครับมงผมครับตีเท่าไหร่ 5,700 เองก็มงตีไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยแรงมากนะแต่มาอาจจะตีไวนะครับตุบตุบตุบนะแต่ก่อนเป็นมงเป็นตัวที่ตีแรงมากนะวันนี้พลังสายพลังไม่สเปรชสายความว่องไวนะครับจะไม่สเปรชเหมือนกันนะครับแม้ไม่สเปรชเลยนะครับตีดอกละเท่าไหร่ 3,700 โอ้อ่อนมากเลยตัวนี้เนี่ยแหละครับผมเลยงงนะครับตัวนี้จริงนะครับ8ดาวไม่น่าอ่อนขนาดนี้นะครับนี่มันต้องเก่งกว่านี้นะ8ดาวนะเสียตัวเดียวนะตัวนี้แหละตัวนี้สายพลังสายพลังไงนะครับตัวนี้นะครับพลังแค่24,000เองนะครับผมก็งงเหมือนกันนะตัวนี้มันมาอย่างไรก็ไม่รู้นะครับพลังแค่24,000ใช้แลกตั้ง1,400นะครับแต่ว่าดูไอ้นั่นผมนะครับแซนเด็กแวนผมนะครับ7ดาวนะแต่ซุปเปอร์มาสเตอร์นะพลังตั้ง 70,000 นะครับพันเต็มนะแล้ว120เหมือนกันพลัง 70,000 นะครับแล้วใช้แลกแค่900อ่ะ8900นะครับตัวนี้ตั้ง 1,400 ผมเลยงงนะว่า8ดาวไม่ค่อยเท่าไหร่ละดูแล้วมันไม่ใช่แล้วนะครับมันไม่ใช่วิธีการไปนะมันต้องซุปเปอร์มาสเตอร์มันถึงจะเก่งนะครับถ้า8ดาวซุปเปอร์มาสเตอร์พวกนี้มันจะเก่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูสแต็กของคนอื่นกันนะครับม่อนเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะมีเพื่อนเทพๆนะครับตั้งแต่นั้นแล้วนะครับก็จะตามนั้นแหละนะครับไปแล้วสแต็กไปดูสแต็กต่อนะครับของเพื่อนเทพๆนะครับว่าเดินเพียบเราอ้าวโอ้เดี๋ยวเข้าวาร์ปไปตรงนี้ขึ้นไปข้างบนนะครับพี่ผมว่าเรามาที่ไอ้นั่นน่าจะอวกาศนะครับทำไมมันกลับไปที่ตรงไหนเราไม่รู้นะครับก็ไปดูเพื่อนเพียบนะครับเราดูนะครับถ้าสมมติโอ้โหซูเปอร์มาสเตอร์9 3,900 ครับโอ้ใส่ของแล้วครับไม้กายสิทธิ์นะครับอัตราการใช้สกิล 2.5% พลังโจมตีเวท300นะครับพลังเวทป้องกันครับไม่น่าใส่นี้เลยต้านสกิล 3.8 ไม่น่าใส่นี้เลยเพราะมันน่าจะใส่ไอ้พวกพวกถึกๆครับอัตราการหลบหลีกนะครับอัตราการหลบหลีกดีนะครับพลังป้องกันกายครับเคไปดูสแต็กกับเรานะครับระยะโจมตีอะไรพวกนี้ยังเฮ้ยเหมือนมันเพิ่มสเปรชเพิ่มระยะโจมตีขึ้นหรือเปล่าใ
จำไว้นะ452 153 83 95ไปดูกันไปดูตัวของผมว่าเป็นยังไงครับดึง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 เฮ้ยไปดูตัวของผมเท่ากันวะแปลว่ามันซูเปอร์มาสเตอร์มันก็จะไม่เพิ่มนะพวกความเร็วในการโจมตีความเร็วการเคลื่อนไหวระยะโจมตีสปงสปายครับจะไม่เพิ่มครับจะไม่เพิ่มนะครับเมื่อกี้อัตราการใช้สกิล20นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอัตราการใช้สกิลเพิ่มหรือเปล่านะการใช้สกิล20นะครับไม่เพิ่มนะแปลว่าโอเคครับไปดูนะครับตัวนี้นะครับไอออนมูนนะครับตีแรงเว้ยตีทีละ10,000นะครับของนี่ก็ดีเลยพลังป้องคุ้มป้องกันนะครับหลายอย่างมือตอนแรกผมว่าจะอัพตัวนี้แหละหลังจากอัพไปซีซั่น3นะผมว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าบังสตันแค่2วิเท่านั้นนะครับเบามากนะครับน้อยมากนะครับผมสู้อัพไอ้นั่นดีกว่านะครับมังกรเลออสดีกว่านะครับตัวนี้นะน่าจะดีนะแต่มันสายไหวพริบเว้ยพลังเท่าไหร่80,000โอ้พลังเยอะสายไวพิฟมันจะสเปรย์ครับถ้าสังเกตนะสายไวพิฟทุกตัวจะสเปรย์นะครับตัวนี้ล่ะพลังสเปรย์ได้เปล่าไม่สเปรย์นะแต่ว่าสายไวพิฟทุกตัวจะสเปรย์นะใครที่มีของอย่างต่ำนะผมว่านะของที่เราควรใส่ตัวที่เท่ที่สุดของเราคือ 3-4 ดาวนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดนะครับแล้วก็ดูด้วยนะว่าสเปรย์มันเพิ่มอะไรมั่งครับมงนี่ใช้ไม่ได้การเลยนะไม่ได้การจริงนะแต่ตัวนี้นี่น่าจะดีนะดาวตกเพราะมันเป็นพลังโจมตีต่อวิที่แรงมากนะโอ้ตัวนี้บวกด้วยนะพลัง14,000เองสายไวพริบนะตีเลยโอ้ตีไกลมากครับ560เลยดีมากไปดูเลออสเราโอ้เลออสสุดยอดมากครับเลออสแค่เร็วโอ้เลออสนี่น่าสนครับผมจะเอาเลออสตัวนี้ซูเปอร์มาสเตอร์นะครับสำคัญมากนะตัวนี้นะครับซูเปอร์มาสเตอร์นะครับเพราะมันจะเพิ่มพลังให้กับตัวชนของเรานะครับพลังชีวิตนะครับ2เท่านะครับผมต้องมาเก็บตัวนี้ละตัวไทยก่อนตังค์ไปตัวนี้40,000ไม่ค่อยเท่าไหร่20,000ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มันมีโจมตีไวครับโจมตีไวเนี่ยมันดียังไงครับโจมตีเร็วนะผิดนะโจมตีเร็วคือมันจะสเปซไกลมากนะครับก่อนใช้ท่านะครับจะดูคนอื่นนะครับเพื่อนเรานะครับประเทศครับ8ดาวเลยไม่ค่อยมีความหมายนะครับถ้าไม่ซูเปอร์มาสเตอร์นะครับแปลว่าถ้าเราจะให้ดีๆต้องให้มีตัวที่ซูเปอร์มาสเตอร์นะครับแล้วมันจะดีนะครับตัวนี้ซูเปอร์มาสเตอร์เก่งไหมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่วะนี่ผมอยากอัพซูเปอร์มาสเตอร์นะตัวนี้พลังแค่23เองนะไม่เก่งสู้ไอ้นั่นไม่ได้เลยนะครับสู้ตัวเบลล่าไม่ได้นะครับสายพลังนะครับเราก็เก่งกว่าตั้งเยอะนะครับใช้แร่น้อยกว่าด้วยนะครับแต่มีไอ้ตัวนี้หลบหลีกนะครับอัตราการใช้สกิลก็แค่ 18% โอ้ไม่อัพแล้วตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้น่าจะดีนะจริงแกนักบริหารดีไหมทุกทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถึงมันจะตี 3,000 นะแต่ว่ามันพลังโจมตีมันจริงแค่ 7,000 นะครับแม่ตีเบาก็ได้นะครับแต่มันสายว่องไวว่ะ power shot สายว่องไวครับก็มีโอกาสคีนะครับสายว่องไวนะครับก็ต้องดูนะถ้าคีก็14,000นะครับโอ้ตาที่ค่อน 25% ครับตัวนี้น่าเป็นตัวดีเป็นตัวที่ดีในการใช้สายคีนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับมีคนบอกให้ผมแนะนำกริลด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปแนะนำนะหลังจากคนนี้นะครับเอ้ยโอเคครับที่จริงก็ไว้เจอกันใหม่นะครับเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะครับกองมันหมด30ทีนะครับ and I will see you
วัสดีครับก็กลับมาแล้วจริงพลาดไปแล้วนะครับเวลาหมดไปแล้วนะมันตัดไปแล้วเพราะว่ากล้องผมมันตัดแค่29นาทีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นกล้องถ่ายครับมันไม่ใช่กล้องวิดีโอนะครับเป็นกล้องถ่ายธรรมดานะครับ DSLR นะครับมันก็มันจะมีลิมิตของมันนะครับเป็นกฎหมายนะที่เขาตั้งไว้นะคือเขาห้ามใช้กล้องถ่ายรูปครับธรรมดานะครับอัดนานเกิน30นาทีนะครับเป็นงั้นแหละนะครับโอเคครับเราก็ไปดูกันนะแบบตัวอื่นนะครับต่อเลยดีกว่านะครับวาร์ปข้ามเวลานะครับนี่เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่นะพวกนี้นะโอเคนะผมว่ามีคนอยากให้ผมแนะนำกิลด์นะครับชื่อกิลด์ว่าแฟรี่เนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยววะกิลด์วะแป๊บนึงนะกดไปก่อนนะครับเยอะครับเยอะนะครับขอเข้าคิวด้วยประหลาดประหลาดนะครับขอเข้าคิวคนขอเข้าคิวในเมนเยอะมากโอเคนะครับมีคนอยากให้ผมแนะนำกิลด์ครับชื่อกิลด์แฟรี่นะครับเราเราไปดูกันนะแฟรี่นะครับเราแฟรี่นะครับเซิร์ชนะครับตัวนี้ลอกมันไว้ไม่ครบนะแล้วตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันต้องดูนะว่าเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กนะแฟรี่ว่าเขาบอกว่ามีแค่ 3-4 คนเองครับเนี่ย3คนเองนะก็ไม่เข้าร่วมได้นะครับเป็นคิวที่ดีนะครับเป็นคิวที่ดีนะครับเข้าไปดูสมาชิกได้มั้ยนะสมาชิกนะครับคนแรกของเรานะเป็นตัวคนเลเวล58นะก็เป็นคิวของคนไทยแท้ๆนะครับก็เข้าไปสมัครกันได้นะครับสำหรับหน้าคิวก็น่าจะเก่งนะอย่างน้อยเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์โอ้ยไม่เร็วนะครับตัวนี้ครับนี่เห็นไหมผมยังบอกนะว่าซุปเปอร์มาสเตอร์มันเก่งนะครับดูเห็นไหมขนาดแค่5ดาวนะช่างนายช่างเจคอบนะครับยังตี 2,000 นะครับมันบ้าไปแล้วนะครับตี 2,000 แล้วดียังไงนะครับก็ตี 2,000 ไงแล้วมีคีอีกนะครับมีโอกาสคีอีกเห็นไหมโอกาสคีอีกกี่เปอร์เซ็นต์ 22% แล้วยังหลบได้นะครับตัวนี้ตีไกลไหมวะผมจะไปเก็บเร็วมั่งตัวนี้ผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับ446นะครับถือว่าไกลนะแล้วก็ตัวนี้ละเบิร์ดเวทมนต์ตี 2,000 เหมือนกันนะครับตัวนี้โอ้โหตี 2,000 ทุกตัวเลยหรอวะพลัง5 60,000 นะครับอู้เดี๋ยวผมต้องไปอัพแล้วตัวนี้พลัง 60,000 นะครับตีไกลไหมวะระยะโจมตี 200นะครับแล้วอยู่ระดับกลางๆนะครับโอ้เจมนักข่าวนะครับสุดยอดนะครับคอมเมนต์ไม่ค่อยสุดยอดเท่าไหร่นะสายอะไรไหวพริบนะครับแล้วก็ที่สเปรชนะครับสปายครับ75นะครับท่าคืออะไรระยะโจมตี240นะครับคูณกับลูกธนูครับระยะโจมตีเท่าไหร่227นะครับก็เป็น 2.4 เท่าของ227ก็ประมาณใช้ท่าตี5เท่านะเพราะสปายครับก็โอเคนะ5เท่าก็สปายครับแล้วโอเคครับตัวนี้ก็ดีนะครับไปดูนะครับตัวอื่นนะครับเราตัวที่ผมไม่มีทั้งนั้นเลยนะตัวที่ผมอยากเก็บครับผมน่าจะเก็บตั้งแต่ซีซั่น2นะเก็บง่ายกว่าเยอะมากนะเยอะมากนะเก็บง่ายกว่าเยอะมากนะถ้าเทียบตอนนี้นะตอนนี้แบบโอ้โหก็จะได้แต่ละตัวนี่ยากมากครับโอเคนะมาดูต่อตัวต่อไปนะเวอร์ซาโคนี่นะครับโอ้สายฟื้นฟูนะครับก็ไหวพริบนะก็ดีนะก็ดีก็โอเคนะก็โอเคนะแต่พลังโจมตีแรงมากครับ 7,600 นะครับถึงมันพลังโจมตีต่อวิมันแค่ 1,600 ก็เถอะแต่มันตี 7,600 ครับดอกมันตี 7,600 ครับศัตรูมีเกราะเท่าไหร่มาจะป้องกันได้นิดนึงครับสมมติศัตรูมีเกราะ 2,000 มันก็จะตีตุ่ม 5,000 นะบอลที 5,000 นะแปลว่าพลังโจมตีนี่สำคัญมากนะครับในการที่จะทำลายศัตรูนะเพราะถ้าเกราะมันเยอะกว่าพลังโจมตีนะเราอาจจะไม่ลดพลังเลยก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะจริงๆนะครับเพราะเกราะสำคัญมากนะเพราะยิ่งเกราะเยอะๆยิ่งดีนะครับแล้วมันมีเกราะเวทกับเกราะไม่เวทด้วยนะทำไมมันถึงมีเกราะเวทกับเกราะไม่เวทครับเข้าใจแล้วนะครับทำไมมันถึงมีเกราะเวทกับเกราะไม่เวทเพราะว่ามันมีพลังโจมตีเวทกับพลังโจมตีไม่เวทนั่นเองนะครับโอ้เข้าใจแล้วโอ้เข้าใจแล้วแต่ละตัวมันจะมีพลังโจมตีเวทกับไม่เวทนะครับเห็นไหมพลังตัวนี้พลัง 34,000 นะครับเกราะ 6,000 นะครับตี 900นะครับมันเท่าไหร่วะใจแล้วนะครับโอ้แบบนี้นี่เองมันก็เลยทำให้ตัวนี้ผมถึงนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับเราไปดูว่ามีใครมาสมัครผมต่อหรือเปล่าโอ้เยอะแล้วครับ107แล้วนะครับไปดูแคปเทน
จัดกันเลยนะครับสำหรับกิลด์เรดนะครับจัดกันเลยนะครับสำหรับสมาชิกใครที่เป็นสมาชิกผมนะจะได้อัพเลเวลไปนะเพราะว่ายิ่งอัพเลเวลยิ่งมีสมาชิกได้เยอะนะครับเลเวลกิลด์ขั้น5นะมีสมาชิกได้100คนนะครับตอนนี้ได้แค่20เองนะครับโอเคครับไปดูตัวผมก่อนนะว่าตัวแทงหลักของผมนะมันคือขนาดไหนนะครับนี่นะครับพลังป้องกันกายนะครับ 4,000 นะครับแปลว่านะครับมันก็เล่นถึงมากนะครับศัตรูอาจจะไม่สามารถลดพลังเราได้เลยก็ได้นะครับถ้ามันตีต่ำกว่า 4,000 นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับทดสอบดูนะครับไปดันต่ำๆหน่อยนะครับผมไม่รู้พลังโจมตีมันเท่าไหร่รู้หรือเปล่าวะไปดูก่อนนะเพื่อนไปดูศัตรูดูไงวะสะสมปะศัตรูนะครับดูได้ไหมพอศัตรูสแต็กเท่าไหร่ไม่ได้ครับเห็นไม่เป็นไรครับลองดูนะด่านหัวหน้าด่านไหนก็ได้นะครับผมจะลองไปดูนะครับว่าผมจะส่งแซนเด็กแว้นไปตัวเดียวนะครับดูว่ามันจะตีเราเข้าหรือเปล่านะแซนเด็กแว้นของผมนะป้อนแซนเนี่ยโคตรถึงนะแซนแบบของผมตอนนี้2028ดูแล้วกัน2028ครับลองนับรอบนึงต้องส่งไปตัวเดียวเลยให้มันตีก็จะเข้าหรือเปล่านะไปแล้วโอ้โหต่อยทีละ 5,000 นับจำไว้นะต่อยจะ 5,000 นะครับต่อยไป 5,000 2ดอกตายครับดูแซนเด็กแว้นผมยังไม่นั่นเลยนะจะไม่กระเด็นเลยนะครับศัตรูก็มีเหมือนกันนะศัตรูมันก็เป็นสายผมอ้าวไอ้นี่มาช่วยคือเต่าครับคือเต่าพายุครับเฮ้ยโดนเราเว้ยอ้าวทีเดียวตายเลยไม่มีเด้ง 50% เลยเว้ยแปลกมากครับเอาหิวตัวนึงโอ้โหไปตีอิงสตันไกลมากครับจับแล้วไอเลออสเนี่ยคนนี้แหละอัพแน่นอนนะดูแล้วแน่นอนนะเราไม่ลดเลยนะถ้าเราไม่ป้องกันนะน่าจะนะเราไม่รู้นะเราต้องไปหาตัวที่เรารู้ปางโจมตีมันนะถ้าเรามาต้องมาลองตัวนี้คือแบบตัวแซ่สายฟ้าเนี่ยจ้ะคลิปนี้ดานมากนะครับโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะก็อย่าลืม Subscribe แชร์นะครับแล้วก็โหลดแอป Kick TV นะผมก็คิดว่าผมจะเขียนสิ่งที่ผมค้นพบนะครับในที่ผมคาดเดานะครับผมไม่รู้จริงนะว่ามันจริงหรือเปล่าครับไอ้เว็บของผมนะเดี๋ยวผมจะทำเว็บขึ้นมานะครับที่ผมทำเว็บแล้วแหละแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเขียนยากมากนะเว็บนะเพราะว่ามันไม่ใช่เหมือน Microsoft Word นะที่จะไปพิมพ์ดึงวางนะครับมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันยากขนาดเยอะนะมันต้องเขียนโค้ดเขียนอะไรไม่รู้เยอะไปหมดนะผมเริ่มมึนแล้วครับนี่ครับก็ข่าวสุดท้ายแล้วคือก่อนที่จะจากกันไปผมจะบอกว่าผมจะกลับไทยนะช่วงวันพุธนี้นะครับถึงวันอังคารหน้านะครับประมาณอาทิตย์นึงนั่นแหละครับประมาณอาทิตย์นึงพุธนี้ถึงพุธหน้านะครับพุธต่อไปถึงพุธนู่นนะครับประมาณนั้นแหละครับก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับอะไรอยู่ซีอูเกนนะเป็น the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ